มันนึกได้เมื่อเย็นนี้แกกับหมอกเป็นยังไงบ้างดีดากันดีไหมก็ไม่นี่ค่ะอ้าวทำไมล่ะนี่หมอกอุตส่าห์ลงทุนปิดสวนสนุกเขาเสียเงินไปต้องเยอะมันไม่ได้ทำให้แกรู้สึกประทับใจเลยเหรอนี่แม่เองเหรอคะที่เป็นคนบอกหมอกว่าหนูชอบขึ้นชิงช้าสวรรค์ในวันเกิดก็ไม่ได้ตั้งใจพอดีหมอกนะก็เซาซีแม่อยู่นั่นแหละว่าจะทำยังไงให้แกรู้สึกประทับใจได้บ้างอ่ะแม่ก็เลยแบบก็ต้องแบบยูโน่แล้วเป็นไงหมอกได้ขอแกแต่งงานแล้วใช่ไหมก็ขอค่ะแล้วแกว่ายังไงแกตอบตกลงเขาว่ายังไงว่ายังไงตอบตกลงว่ายังไงปฏิเสธเขาไปแล้วแม่แกนี่มันโง่จริงๆเลยอะทำไมโง่ไม่เลิกไม่ลาอย่างนี้ฮะผู้ชายดีๆอย่างหมอกได้จะหาที่ไหนได้อีกดีแค่ไหนแล้วที่เขามารักแกมาขอแกแต่งงานเนี่ยทำไมโง่เหมือนใครก็ไม่รู้โอ๊ยแม่แล้วจะให้หนูตอบตกลงเขาไปได้ยังไงคิดกับเขาแค่เพื่อนจะไปแต่งงานกับเขาได้ไงอ่ะนี่ฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่ตัดสินใจไปแบบนั้นน่ะคุณหมายถึงเรื่องอะไรหมอเขาขอฉันแต่งงานแล้วฉันก็ปฏิเสธไปแล้วด้วยแล้วทำไมคุณถึงปฏิเสธนั่นน่ะสิทำไมฉันถึงปฏิเสธหรือว่าฉันจะกลับไปตอบตกลงเขาดีตกลงอะไรอีกผมหมายถึงว่าถ้าคุณตอบตกลงแต่งงานกับเพื่อนคุณเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเขาคิดว่าคุณแต่งงานเพราะหวังเงินก็ช่างคนอื่นเขาสิเห็นต้องสนใจเลยคิดแบบนี้ได้ไงคุณเป็นผู้หญิงนะหัดรักในเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองบ้างสิก็เราจะให้ฉันทำไงล่ะฉันอับจนหนทางอยู่นะฉันก็แค่อยากมีใครสักคนมาคอยเคียงข้างคอยดูแลฉันเท่านั้นเองอ่ะก็ผมนี่ไงผมก็ดูแลคุณได้เหมือนกันแสดงว่าคุณจะยอมเป็นผู้จัดการของฉันแล้วเหรอช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วผมก็ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็อย่างนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณอยู่ข้างๆฉันตลอดเลยนะต้องอยู่ข้างตลอดเลยเหรออืออยู่ข้างๆตลอดเลยคุณผู้จัดการอาชีระขอคิดดูก่อนได้ไหมเล่นตัวอีกละครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งเลอโฉมนักเจ้าหญิงช่างสุขสว่างราวดวงดาวในคืนไร้จันทร์เอ็ดเวิร์ดรู้สึกสบายใจจากคำบรรยายนี้อย่างไม่มีเหตุผลและทวนมันซ้ำกับตัวเองสุขสว่างราวดวงดาวในคืนไร้จันทร์
เอ็ดเวิร์ดทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งแสงแรกของยามอรุณรุ่งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า